พบกัน10:12นะเวลาบันทึกคลิปนี้ครับ3ช็อต3แคปชั่นตรงนี้เปิดมากันนี่ก่อนเลยพรีเซนเตอร์ปลายบูสเตอร์นะครับพี่ครับพูดตรงนี้นะสวิสล่ะบอดี้ปลายบูสเตอร์นะเดี๋ยวฟังเสียงกันสักหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของรายละเอียดของปลายสินค้านี่นั่นเองนะครับฟังเสียงหน่อยครับน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เดียวตอนนี้ที่แอปมีส่วนแบบว่าเปิดโอกาสให้แอปได้มีส่วนร่วมตั้งแต่พัฒนาสูตรคือแอปอยากให้ตอบโจทย์อย่างแรกเลยเรื่องของความชุ่มชื้นการปกป้องแสงแดดแล้วก็กลิ่นที่สดชื่นที่ใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงคือมันต้องเป็นความหอมสดชื่นที่เราสามารถจะเติมได้ทั้งวันอันนี้มันคือความหอมสดชื่นเหมือนเราแบบอาบน้ำมาละ8ชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นความสดชื่นที่ใครๆก็อยากได้และช่วยคนอัพผิวขึ้นมาอีก4สเต็ปเลยค่ะซึ่งต้องเป็นคนอัพที่สามารถใช้ได้ทุกเฉดสีผิวใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีรอยไม่มีเทาไม่มีวอกอันนี้คือแอปพิสูจน์มาแล้วไม่ได้เฉพาะจากตัวเองอย่างเดียวแต่ว่าใช้เพื่อนๆใช้แล้วก็โดยเฉพาะให้เพื่อนๆที่กองถ่ายเพราะฉะนั้นแอปก็มั่นใจแล้วว่าได้ทุกเฉดสีผิวจริงๆได้ทั้งฟันมาหลอดแดงแม่แอปนี่สุดยอดนะครับก็มาเสริมกันหน่อยในคลิปนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นเน้นในส่วนของช็อตยืนคู่นะครับป่ะเดี๋ยวเราไปต่อเลยครับมาตอนตรงนี้โอ้โหช็อตหิมะนี่หวานๆนะครับนี่ละครเรื่องอะไรเอ่ยนี่ช็อตนี้นะอีกรอบนึงนะครับจริงๆเราดูกันหลายรอบแล้วนะแล้วลูปกันอีกแล้วนะครับผม นี่พี่อัพทักษะออนครับโอ้สวยเก่งๆครับผมตัวแค่นี้ทำไมเก่งจังนะแฟนนนกูลชานนก็ที่สุดแล้วนะครับเนี่ยมาดาที่ไหนนะจากเพื่อนพี่น้องชาดอมนะครับคุณบ้านคุณย่าที่เสิร์ชช็อตนี้นะครับครับในละครเรื่องนี้นะพี่แอฟเล่นเป็นวานิดาครับโอเคเราคงจำกันได้เดี๋ยวไปปิดท้ายกับช็อตความน่ารักแบบนี้ครับยืนเคียงคู่กันครับปิดท้ายตรงนี้ก่อนนี่เลยโอ้โหนี่จริงๆเป็นช็อตตัดตะนะแต่ว่าฟีลแบบยืนคู่กันครับพอเข้าใจจินตนาการไหมครับยิ่งผมก็มโนผสมผสานด้วยนะเป็นความรักที่มาฝากกันช็อตนี้เนี่ยนนกูลก็ช็อตถ่ายแบบนะครับงานอะไรนะเนี่ยไม่นานนี่เองนะครับเอามาผสมผสานกันมิกซ์ชงนิดหน่อยนะครับจะอยากจะมิกซ์เป็นภาพตัดผสมผสานมากกว่านะครับจากเพื่อนพี่น้องชาดอม FC นะครับอยากคุณแม่คุณย่าให้เครดิตกันตรงนี้นะครับนี่เป็นพลังบวกไปรอยยิ้มให้กันครับผมโอเคก็ประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวพูดคุยกันส่วนของคอมเมนต์ความคิดเห็นนะครับเพราะว่าก็มีหลากหลายคอมเมนต์ที่แสดงความคิดเห็นในคลิปก่อนหน้านี้นะนี่มีเพื่อนพี่น้องชาดอมบอกนะครับนี่เพื่อนพี่น้องชาดอมก็บอกเชื่อคำพูดของแอดนะของผมเองนี่แหละที่บอกว่าจะมี3คู่นะต้องมีอยู่แล้วแน่นอนครับเรื่อง3คู่นี่มีอยู่แล้วแต่งานเดทคู่เนี่ยแอดเนี่ยลุ้นที่สุดเลยงานเดทคู่เที่ยวกันนะครับหรือว่าจะเป็นโมเมนต์เซอร์ไพรส์อะไรอันนี้ลุ้นสุดๆน่าชอบมากๆนะครับนอกนั้นเนี่ยมีอยู่แล้วต้องมีอยู่แล้วเป็นปกตินะในส่วนของสัมภาษณ์คู่อะไรพวกนี้งานคู่เนี่ยแต่งานคู่นี่น่าจะใช้เวลาหน่อยแต่มีแน่นอนนะครับแล้วก็คอมเมนต์เล็กๆน้อยๆนะครับนี่ก็ความน่ารักพลังบวกตัวนี้นะเขาห่วงกันนะครับเขาห่วงกันเต็มร้อยทั้งสองคนนั่นแหละใช่แล้วนะครับวาสนาคู่นี้โชคดีนะเขาเป็นคู่กันน้องปีน้องปีเข้าใจนะแม่น้องปีเข้าใจแม่และช่วยน้องปีใหม่ตลอดนะครับนนท์คุณนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวมาอัปเดตต่อมานำเสนอคลิปเสริมความน่ารักแล้วเจอคลิปต่อไปครับ